ถามว่าแท้ด้วยเนื้องานเนี่ยฝีมือคนแกะก็คนแกะคนเดียวกับแกะเหรียญธรรมจักรปี2500ก็คือช่างที่แกะเหรียญให้พ่อลีตัวหนังสือเนี่ยคุณไปดูดิเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยงานร้านโชคชัยเดี๋ยวผมจะบอกให้เหรียญของพระแดงองค์สีทองยันกับหัวไหมครับเลข7หางสั้นอยู่บนใช่ไหมครับ7หางสั้นเลยสั้นยาวผมไม่รู้แหละแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยการแกะเห็นไหมเข็มจะแทงเข้าไปในวงล้อเห็นปะซึ่งไอเหรียญบล็อกที่เขาเรียกกันแพงๆอ่ะแกะเข็มแทงเข้าไปในวงล้อมันเป็นการแกะบล็อกสดไงว่าพระที่ไม่เหมือนบล็อกที่ขายกันแพงๆเป็นพระแท้แต่ไอคนที่ขายแบบนั้นตีไอ้แบบเนี้ยเก๋เพื่อไม่ให้ไปตีตลาดไอ้ที่เขาขายกันอยู่นี่ไงเหรียญเก๋ยังทำงานเอกเลยแล้วมันทำไงมันถอดซิลิโคนมันไม่ได้แกะเห็นไหมอ้าวแล้วตอนเนี้ยคนที่ได้รับเหรียญนี้มาจากวัดมาพิมพ์ใน YouTube กันเต็มเริ่มกันด้วยที่เหรียญหลวงพ่อลีวัดอโศการามเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมานี่เดี๋ยวพี่เลือกเองนี่เป็นเหรียญที่ถูกตีเก๊นี่เป็นเหรียญที่ถูกตีเก๊นี่เป็นเหรียญที่ถูกตีเก๊อ้าวใครอยากจะคุยเรื่องเหรียญพวกนี้จะสายตรงสายอ้อมเข้ามานี่เลยไปเรียกแขกให้ผมด้วยแชร์ลงกลุ่มพ่อลีแชร์ลงกลุ่มพ่อสุดให้ผมด้วยแล้วก็มาคุยกันในไลฟ์ได้อาจารย์ฟันด้วยพ่อสุดแชร์ลงหลายๆกลุ่มให้ผมด้วยเดี๋ยวหนังสือใกล้จะออกแล้วไงจะได้เอาแบบมีประเด็นกันรอบเดียวเล่ากันทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่ากันเยอะเก๋เพราะวันนี้ผมคุยอะไรอาจารย์จุ้นนะมันอยู่ที่คำพูดคนนะคนบอกว่าไอ้นี่เก๋ก็จำกันมาว่าเก๋ว่าเก๋ว่าเก๋ความอธิบายของผมอธิบายแบบง่ายๆเลยเหรียญเนี่ยทุกเหรียญเนี่ยตอนยังไม่เล่นอ่ะไม่มีใครมาบอกหรอกว่าแท้หรือเก๋แล้วเวลาหลวงพ่อเริ่มขายได้ค่อยมาหยิบดูว่าเหมือนไม่เหมือนแล้วไปตีว่าอันที่ไม่เหมือนกันคือเก๋องค์แท้องค์ถูกไหมเหรียญเหล่านี้ตอนที่ยังไม่เล่นไม่มีราคาเนี่ยก็คือแท้ทั้งหมดแต่วันหนึ่งที่หลวงพ่อเริ่มดังหยิบเหรียญสองเหรียญมาไม่เหมือนกันเหรียญหนึ่งจะถูกตีว่าแท้อีกเหรียญหนึ่งจะถูกตีว่าเก๋แต่ไม่มีใครคิดว่าพระมีสองบล็อกได้ไม่มีใครคิดว่าพระมีการสร้างหลายวาระได้เพราะคนที่ตีแท้หรือเก๋ไม่เคยสร้างพระไม่เคยไปวัดไม่เคยรู้เรื่องราวการผลิตพระเห็นไหมครับฉะนั้นอย่างหนึ่งก่อนแล้วเหรียญที่ไม่เหมือนเขาถามว่าเก๋ยังไงเมื่อหน้าไม่เหมือนก็บอกอะไรเก๋แกะบล็อกใหม่นะแต่ผมบอกเลยเก๋แกะบล็อกใหม่ไม่มีเหรียญที่หน้าไม่เหมือนเอาว่าก่อนปี2530นี่ผมตีแบบคือจริงๆมันแทบไม่มีเลยล่ะผมเอาว่าก่อนปี2530เหรียญเก๋แกะบล็อกใหม่ไม่มีใครทำได้มันไม่มีมันเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์แต่คนที่เข้ามาบอกว่าเหรียญนี้เก๋อ่ะคือผู้ตามคนขายพระคนแรกที่คุณไปถามตอนที่คุณยังไม่รู้อะไรคุณดูดิเหรียญพ่อลีเนี่ยคุณไปดูเหรียญกรมธรรมจักรหลวงพ่อลีปี2500ที่เซิร์ชดิลูกเหรียญกรมธรรมจักรพ่อลีทำไมเราเซิร์ชให้ดูรู้ไหมเราจะบอกว่าเนี่ยมันงานช่างคนเดียวกันแกะคุณดูหน้าพระงานแกะพระช่างคนเดียวกันไหมเอาง่ายๆมันไม่มีคนทำเก๋คนไหนมาแกะบล็อกพระได้อะใช่ปัจจุบันจะสร้างเหรียญคุณยังหาช่างแกะกันเจ้าละวันเราต้องเลิกท
ที่เราเชื่อว่าไอ้เก๋แกะบล็อกใหม่มันมีเพราะเราก็ไม่รู้การสร้างพระแต่วันนี้เราสามารถรับรู้วิธีการสร้างพระกันได้แล้วนี่คือเหรียญแท้อีกบล็อกหนึ่งและไอ้คนที่นั่งเถียงกันอยู่อ่ะผมถามจริงนั่งเถียงด้วยอะไรด้วยความว่าฟังเขามาแล้วไม่ได้ฟังคนทำบุญไม่ได้เข้าไปฟังคนที่วัดด้วยฟังคนขายพระด้วยกันมาแต่พอคุณเวลาจะเกิดประเด็นดราม่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะประกาศรับซื้อเพื่อรู้ไหมเพื่อให้คนที่ไปได้เหรียญนี้มาเนี่ยไปหาเหรียญนี้มาขายผมใช่ป่ะแล้วก็ช่วยไปถามเวลาเหรียญเนี้ยคุณไปเจออยู่ที่แผงพระใครหรือเจอที่บ้านใครให้ถามเขาว่าได้มายังไงถ้าบอกเหรียญนี้เก๋เพราะแกะบล็อกใหม่ไปจ้างคนทำเก๋แกะบล็อกใหม่ได้มานั่งแกะให้ผมดูหน่อยคนทำเก๋มันไม่ใช่เทวดาเอาว่าเหรียญเนี้ยเห็นไหมเมื่อก่อนมีเป็นเข่งปัจจุบันนี้มีใครขายถูกมั้งมีใครขายราคาพระเก๋บ้างแล้วพอคนที่เขารับมาจากวัดมายืนยันเงียบเป็นนกปากเจ็บแล้วกลัวอะไรกลัวเสียหน้าหน้าแหกแอกตัวแรงแกงหกไปแล้วใครไปถามก็พูดเบาๆเก๋เก่งจริงประกาศลงเฟซเลยว่าเหรียญเนี้ยเก๋ตอนเนี้ยเพราะอะไรเพราะไปถามชาวบ้านเขาเนี่ยถูกไหมเขาหยิบเหรียญที่เขารับมาจากวัดเนี่ยคือชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเราอะขายบล็อกอะไรกันแพงเพราะเขาไม่ได้สนใจมาขายพระแต่ไอเราอะนะฮะไปตีเหรียญหน้าไม่เหมือนว่าเก๋แกะบล็อกใหม่เนี่ยเก๋แกะบล็อกใหม่มันไม่มีใครทำได้ถ้ายังเชื่อว่าพระเก๋แกะบล็อกใหม่ทำได้คุณก็จะดูพระไม่ได้คุณก็จะเข้าใจว่าเหรียญคนละหน้าเนี่ยเป็นเหรียญเก๋ดูดิเพราะเงินเราจะหอมทุกวันในหน้าแปลกๆแท้หมดไหมแท้หมดแล้วแล้วหาวาระนะแต่ละวัดที่เขารับแจกมาได้หมดสมัยก่อนเซียนพระมันเสียงดังเพราะชาวบ้านเขาไม่ได้ขายพระแต่ปัจจุบันเนี่ยถึงชาวบ้านไม่ได้ขายพระเขาสนใจพระเขามีเฟซบุ๊กในมือเขามียูทูบในมือเขาสามารถพิมพ์บอกเรื่องราวบอกข้อมูลได้เดี๋ยวแม่เหรียญแบบเนี้ยอะไรที่ตีเก๊กันเนี่ยพอถามว่าเก๊ยังไงมันพูดได้เหมือนเดิมเก๊มานานเก๋เก่าเก๋ท่าประจันเก๋แกะบล็อกใหม่ไปถ่ายรูปหรือไปเอาคนที่แกะบล็อกใหม่เนี่ยสัมภาษณ์มาให้ผมให้ล้านหนึ่งสุดท้ายลามไปถึงก็โรงงานไงทำเก๋โถโรงงานเดี๋ยวเขาจะทำเก๊กลัวว่าทำแล้วจะไม่มาจ่ายตังค์เอาพระเขาด้วย500มาสวัสดีครับอาจารย์นะแล้วเวลาตอนเป็นโอ้โหมีเป็นเข่งแบบนี้เอาอีกไหมไอ้พวกพิมพ์มีเป็นเข่งไม่เคยได้ซื้อเหรียญจากมันเลยสักเหรียญเพราะอะไรมันชาวบ้านเขาไม่ได้ขายให้ง่ายๆหรอกพระแท้เนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกถ้าพระเก๋ผมประกาศรับซื้อดิวิ่งไปที่แผงพระเก๋ก็หยิบไปผมได้เป็นเก่งแล้วนะครับอ้าวอันนี้คือ1เหรียญถามว่าแท้ด้วยเนื้องานเนี่ยฝีมือคนแกะก็คนแกะคนเดียวกับแกะเหรียญธรรมจักรปี2500ก็คือช่างที่แกะเหรียญให้พ่อลีตัวหนังสือเนี่ยคุณไปดูดิเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยงานร้านโชคชัยเนี่ยผมจะบอกให้เหรียญของพ่อแดงองค์สีทองยันกับหัวไหมครับเลข7หางสั้นอยู่บนใช่ไหมครับ7หางสั้นเลยสั้นยาวผมไม่รู้แหละแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยการแกะเห็นไหมเข็มจะแทงเข้าไปในวงล้อเห็นปะซึ่งไอเหรียญบล็อกที่เขาเรียกกันแพงๆอ่ะก็เข็มแทงเข้าไปในวงล้อมันเป็นการแกะบล็อกสดไงแกะเขินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาทำวงล้อก่อนแล้วเขาแกะรัศมีแล้วขีดแต่มันแทงเข้าไปในวงล้อเวลาคุณดูเหรียญในบล็อกนู้นน่ะมันก็จะมีการแทงไปในวงล้อเหมือนกันนี่แหละเผลอๆคือก็ช่างคนเดียวกันขึ้นรูปแบบเดียวกันน่ะก็แค่แกะหน้าลงไปแกะคนละครั้งก็คนละหน้าแต่งานฝีมือคนเดียวกันได้หลวงพระแดงแจกแม่ครัวไม่มีหูพร้อมงานเลี้ยงเก่ามาอีกเหรียญครับอ่ะครับอ่ะอันนี้ก็คือ2เหรียญพระสุดอันนี้ยิ่งฮานะไอ้คนที่บอกว่าเก๋เนี่ยผมพูดอย่างหนึ่งนะรักหลวงพ่อหรือรักตังผมโน้ยพระราชบุรีบ้านผมเนี่ยบอกเลยซีผมก็ไม่ได้เล็กไม่ได้กระจอกงอกง่อยหรอกแต่พระราชบุรีบ้านผมอะให้ชาวบ้านเขาบอกข้อมูลมาเนี่ยให้ผมเคยเข้าใจพูดว่าไม่ทันถ้ามีข้อมูลว่าทันผมก็ต้องกลับไปบอกว่าทันเพราะผมรักหลวงพ่อผมต้องอนุรักษ์ในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้รักหน้าตาตัวเองรูปหล่อพ่อพิมพ์อะไรสมัยก่อนบอกไม่ทัน
เขามีเอกสารการสร้างว่าสร้างปีหนึ่งหนึ่งอ่ะเราคนบอกไม่ทันเราก็ต้องกลับไปบอกว่าเออกิมมีเอกสารว่าทางว่าทางก็ต้องเล่นในทันซื้อด้วยเล่นตามความจริงอ่ะมันคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดชัดเจนที่สุดไม่ใช่ทำตัวนะครับเหมือนเป็นไอ้เข้ขวางคลองแล้วสมัยนี้คลองก็ตันไอ้เข้กับตัวเล็กลงนะแล้วเอาอย่างนี้ไอ้คนที่บอกว่าพระต่างๆเหล่านี้เก๊ะผมถามหน่อยดีกว่าอายุเท่าไหร่อันนี้สำคัญนะบางคนบอกอายุไม่สำคัญเออไม่สำคัญหรอกถ้ามึงเก่งจริงอ่ะไม่สำคัญเลยเออแต่ถ้าเก่งไม่จริงรู้ไม่จริงเนี่ยต้องมานั่งคุยกันถามว่าผมอ่ะไม่ใช่คนสมุทรสาครผมไม่เล่นเพราะสุดผมก็ไม่จนแล้วก็ไม่ได้มีกำไรอะไรกับพระสุดมากมายด้วยแต่อยากจะบอกว่ายุคที่ผมเล่นพระหลวงพ่อสุดเนี่ยมี2บล็อกแยกง่ายๆเขาไม่ได้มาแยก A B C D อะไรเลยเพราะพระมันขายไม่ได้แบงค์ใช่ใครเป็นคนที่เล่นพระมาไม่ต่ำกว่า20ปีมาตรงนี้เหรียญพ่อสุดเนี่ยเอามือลูบถ้าเกี่ยวติดคือเล่นไม่มีตำหนิไม่มีอะไรดูเลยแบงค์จะบอกให้ใช่แล้วรู้ไหมเล่นบล็อกอะไรเข่าแตกเพราะพระอะไรแตกๆเนี่ยเขาถือว่าของเก๋มันจะทำไม่ได้เห็นป่ะพ่อเงินวอขาดนอแตกบล็อกอะไรที่เป็นบล็อกแตกจมูกแตกเส้นแตกเซียนพระใช้ตรรกะง่ายๆเลือกเล่นพระบล็อกนั้นเพราะถือว่าของเก๋น่ะมันแกะแตกไม่ได้มันต้องแตกเองตามธรรมชาติสุดท้ายวันดีคืนดีเล่นไม่แตกก็ไม่เป็นไรจะเล่นอะไรก็คือเล่นในแท้ด้วยกันทั้งหมดแต่อย่าไปตีอะไรเก๋มั่วซั่วเหรียญมั่วสุดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าขีบบุหรี่กับไม่ขีบบุหรี่แบบนี้คือไม่มีเส้นพาดนิ้วแบงค์เซิร์ชหลวงพ่อสุดบล็อก A พี่ทีเซิร์ชมา17บล็อก A A B C แล้วก็เซิร์ชมาหลวงพ่อสุด17บล็อก A ไอ้ขีบไม่ขีบน่ะมันแยกตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่ะนี่เพื่อนๆดูตรงนี้เห็นไหมคือเรื่องของเรื่องอะเขาแกะสังกะติเนี่ยผ่ามาเลยแบงค์อ๋อทะลุออกมาอ่ะก็เลยกลายเป็นเส้นเนี่ยเห็นไหมเพราะเขาแกะเส้นสังกะติตรงแล้วก็แกะมือผ่ามันก็เลยกลายมีเส้นเนี่ยผ่าเขาเรียกว่าบุหรี่เขาเลยเรียกว่าบล็อกเนี่ยคีบบุหรี่ส่วนมาสุดบล็อกเนี้ยเว้นเส้นสังกะติเนี่ยไม่ได้แกะผ่าเว้นขอบคุณครับพี่พิราชวันศุกร์เจอกันเห็นไหมก็เลยเป็นบล็อกที่ไม่ขี้บุหรี่อ่ะแล้วอย่างนี้ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อสุดก็แบ่งเป็น2บล็อกขี้กับไม่ขี้ถูกป่ะมีบล็อกขี้บุหรี่กับไม่ขี้บุหรี่แล้ววันนี้บล็อกไม่ขี้บุหรี่อยู่ไหนผมถามหน่อยแต่ไอ้คนที่มันเล่นพระทีหลังมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมัยก่อนเขาแยกเป็นขี้บุหรี่กับไม่ขี้ต่อโค้ดสังกติคือเก๊ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวพระแท้โค้ดต่อทีหลังก็ได้แท้อ่ะผมถามคำหนึ่งแล้วบล็อกไม่ขี้บุหรี่ไปอยู่ไหนเห็นป่ะแต่คนที่มาเล่นพระทีหลังอ่ะไม่รู้ว่า10กว่าปี20ปีที่แล้วเพราะสุดเนี่ยเขาแยกเป็นบล็อกขี้บุหรี่กับไม่ขี้บุหรี่ใช่ป่ะก็คือมุ่งแต่จะขายอย่างเดียวไงขายไม่ได้ก็ไปออกหวยออกเบอร์บล็อกไม่คีบบุหรี่ก็คือบล็อกนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยเจอเหรียญรู้ว่าหลวงพ่อเก่งได้ไปถามที่วัดไหมผมเอาจริงๆเถอะวะพระทุกหลวงพ่อเนี่ยตอนหลวงพ่อดังเอามาขายกันเนี่ยมีเซียนสักกี่คนที่เข้าไปถามที่วัดว่าพระรุ่นไหนแจกยังไงผมเห็นขายกันไปก่อนอะบางทีขายไปก่อนเป็นสิบปีคนสร้างจึงออกมาพูดคนฉลาดก็เก็บเอาคำพูดของคนสร้างไปต่อยอดให้พระแพงขึ้นไอ้คนโง่ๆก็ไปต่อต้านคำพูดของคนสร้างให้พระมีปัญหาซะงั้นสุดท้ายมันอยู่ที่วุฒิภาวะของเซียนพระที่เป็นคนไปเผชิญกับข้อมูลอ่ะผมถามง่ายๆถ้าคุณดูดีๆนะเหรียญเนี้ยเหรียญนี้มีกระไหล่ทองนะมีทองเหลืองชุบนิกเกิลมีทองแดงพระเก๋มันทำหลายเนื้อเหรอ
เอาจบก่อนบล็อกนี้คือบล็อกไม่ขี้บุหรี่แต่ในสมัยก่อนอ่ะตอนที่เขาขายกันอ่ะคือเขาเล่นบล็อกแตกก่อนคือมันเป็นออโต้ของเซียนพระนะเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าถ้า20กว่าปีที่แล้วอ่ะเพื่อนๆจ๋าใครเล่นพระระดับ10ปีขึ้น20ปีมานั่งคุยกับผมหน่อยว่าเซียนพระบล็อกอะไรก็แล้วแต่เป็นบล็อกแตกคือเล่นบล็อกนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่เขาฝังหัวกันมาว่าแตกคือทำเกมไม่ได้มันเป็นเรื่องราวของการธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นไอ้รอยแตกรอยแยกเนี่ยฉะนั้นพระทุกอย่างเล่นบล็อกแตกก่อนและไอ้บล็อกแตกมันขี้บุหรี่ไงที่คุณมาเรียกบล็อกสลาคืนทุกวันเนี่ยหนูเรื่องที่พี่พูดอะบางทีหนูอะไม่รู้หรอกแต่หนูต่อต้านไปก่อนก็กลับไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดดูก็ได้ใช่ไหมพอสุดมีคีบกับไม่คีบแต่ก็เหมือนหลวงพ่ออยากกลับวัดอยู่ๆผมหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาก็มีประเด็นคนมาตีเก๊ผมก็ยังตกใจว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้ไปถูกตีเก๊ตอนไหนก็ตอนที่พอสุดจะขายเหรียญละ300อ่ะเอางี้ดีกว่าบล็อกเข่าแตกนะไอ้เข่าไม่แตกไม่นับเข่าไม่แตกเล่นกันไม่เป็นด้วยเมื่อก่อนอ่ะเอาว่าไอ้บล็อก A บล็อก B เนี่ยเล่นกันไม่เป็นด้วยเออแต่ไอ้บล็อกเข่าแตกเนี่ยขายได้เหรียญละ 1,500 ถึง 1,800 ใหญ่แล้วนะ 1,500 ถึง 1,800 นี่ถือว่าเล่นแล้วนะในสมัยก่อนอ่ะบล็อกไม่คีบบุหรี่ขายได้300 400ย้อนอดีตไปถามเซียนรุ่นพี่ดูว่าจริงไหมว่าสมัยก่อนไอ้บล็อกเข่าแตกเนี่ยแพงที่สุดทุกอย่างอ่ะถ้าแตกเขาจะเล่นก่อนเพราะเขาถือว่ามันเป็นพระแท้โดยอัตโนมัติแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนกันว่าเออไม่แตกสร้างก่อนนะเล่นนะฮะแล้วก็มาจับจุดว่าขี้บุหรี่จริงครับถ้าบล็อกแตกเอาก่อนเด็กมันเหอะครับอาจารย์คราวนี้คือต้องบอกครับว่าเล่นไม่เล่นได้เล่นถูกได้แต่อย่าไปตีเก๊เพราะอะไรกว่าหลวงพ่อจะสร้างจะเสกเหรียญได้แต่ละอย่างถ้าเรารักหลวงพ่อถ้าไม่ใช่ว่านะอยากจะขายอย่างเดียวนะเออถ้าเราศรัทธาเราใช้คำว่าศรัทธาจริงๆเนี่ยเราต้องอนุรักษ์วัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านสร้างและเสกคราวนี้พอเวลามีประเด็นขึ้นมาผมก็รับซื้อปัจจุบันหามาขายผมได้ไหมและไอ้ที่ตอนแรกที่บอกมีเป็นหลายๆร้อยเหรียญน่ะผมก็ซื้อมาหมดแล้วและผมซื้อมาจริงไหมผมก็แบ่งแฟนเพจผมนี่แหละหมดเป็นพันเหรียญไม่เหลือเหมือนกันก็ไปย้อนดูยุทธเทวะจริงไหมเออแต่ที่พีคสุดคือดูนะเหรียญเนี้ยปากเสือนะไม่มีเนื้อเกินแต่เหรียญนี้ปากเสือมีเนื้อเกินเห็นปะแล้วบล็อกคล้ายท้ายเนี่ยมีเนื้อแตกมาถึงนี่เลยผมจะให้ข้อสังเกตแบบนี้พระเนี่ยถ้าเอาบล็อกเดิมเนี่ยสั่งปั๊มเพิ่มได้ฟังผมนะมักเป็นบล็อกวัดเพราะอะไรบล็อกมีเจ้าภาพทำครั้งเดียวเจ้าภาพก็ไปถ้ายกตัวอย่างคุณเห็นเต่าสุขใจไหมทำครั้งเดียวแล้วไปไหมเห็นเต่าไตม่านไหมทำครั้งเดียวแล้วไปไหมแต่เต่าระนามแย่ทำเรื่อยๆเห็นไหมเห็นป่ะฉะนั้นพระบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการใช้บล็อกเดิมปั๊มจนบล็อกชำรุดเนี่ยคือปั๊มหลายวาระเนี่ยคนที่สั่งทำได้คือวัดและมักเป็นบล็อกวัดแล้วจริงๆสุดท้ายพอเกิดประเด็นเรื่องราวขึ้นมาคนที่ได้รับเหรียญเพราะสุดบล็อกนี้รับกับมือหลวงพ่อจนมันเฉียงอะไรไม่ได้บอกว่าคนเอาเก๊ไปยัดย่ามหลวงพ่อไม่รู้ก็เลยเอาไปแจกไอ้พูดนี้ก็เมาเต็มทนแล้วนะอ๋อหลวงพ่อนี่จะไม่รู้เลยว่าใครเอาพระมาใส่ย่ามกูอาจารย์ตีใหญ่นะพี่จะไม่รู้เลยคือจึงเกิดว่าเก๊ยัดย่ามคือไอ้คนทำพระเก๋เนี่ยมันเอาไปยัดย่ามหลวงพ่อแจกแล้วมันรู้ว่าอีก40ปีต่อมาเหรียญนี้จะเล่นแล้วมันจะรวยแล้วเอาไปยัดย่ามหลวงพ่อแจกหมดแล้วมึงเอาที่ไหนมาขายอ่ะนะครับแต่เหรียญเนี้ยผมชอบอย่างนึงคือตอนที่ผมทำข้อมูลเรื่องเนี้ยพี่ดูนะผ
ผมได้รูปหลวงพ่อสุดเป็นรูปที่หายากแล้วดูดิหน้าพ่อสุดเหรียญเนี้ยเนี่ยคือหน้าที่แกะเหรียญเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูนะเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่หน้าเหมือนรูปถ่ายต้นแบบหลวงพ่อมากที่สุดแล้วคุณไปดูเรื่องราวของนิกเกิลนิกเกิลเดียวกันไหมคุณไปเทียบกับเหรียญที่ไม่มีเก๊ดีกว่าและคุณไปสัมภาษณ์ใครก็ได้ที่มีเหรียญนี้ในบ้านเขาบอกได้หมดฉันรับมาจากบางคนทีฉันรับมาจากมือพ่อสุดฉันรับมาตอนพ่อสุดมาบ้านโป่งฉันรับมาตอนที่พ่อสุดไปพนมไพรฉันรับตอนพ่อสุดเนี่ยไปเสกวัดนางเคียนฉันรับตอนพ่อสุดไปเสกวัดเขียนเขตปทุมธานีพระที่ได้รับจากพ่อสุดคือเหรียญบล็อกนี้ทั้งนั้นแล้วคุณเห็นไหมเนื้อของงานก็ตรงยุคตรงปีจบแล้วเพราะนี่คือเหรียญหลวงพ่อสุดบล็อกไม่ขี้บุหรี่และเป็นบล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อแล้วบล็อกนี้เป็นบล็อกวัดที่ทำนะสั่งทำเพิ่มเรื่อยๆก็บล็อกของเจ้าภาพไปใช้บล็อกเขาไม่ได้บล็อกวัดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของวัดจึงใช้โรงงานปั๊มเพิ่มได้อ่ะหรือใครจะเถียงว่าเก๊พรุ่งนี้นะก็เถียงมาไอ้เรื่องที่ตลกมากนะถึงขนาดจัดฉากไปเข้าที่วัดอ่ะเจ้าวาดไม่กล้ามาพูดเพราะเจ้าวาดบอกว่าไม่เอากับพวกมันด้วยไปอัดคลิปคนบอกเป็นคนขับรถหลวงพ่อผมถามจริงๆคนขับรถหลวงพ่ออายุ60ปีนี้ปีอะไร66ถ้าอายุ60ต้องเกิดพ.ศ.อะไรต้องเกิดพ.ศ. 06ป่ะแล้ว06ตอนปี17อ่ะอายุเท่าไหร่11ขวบ11ขวบแม่งขับรถได้แล้วผมยังแก้ผ้าเล่นน้ำอยู่เลย11ขวบอ่ะเด็กตอนนั้นปี17อ่ะแล้วหลวงพ่อสุดไม่มีรถไปเจอรูปถ่ายพ่อสุดกับรถไงไม่ใช่รถวัดเป็นรถที่โยมเข้ามารับหลวงพ่อหลวงพ่อสุดไปรถไฟไปเรือไม่รู้ว่าคลิปยังอยู่หรือเปล่านะเอาคนอายุ60มาบอกเป็นคนขับรถได้หลวงพ่อแต่ปีนี้ปี66ถ้าคน60ก็ต้องเกิด06ถูกไหมปี17ก็ต้องอายุ11ขวบ11ขวบขับรถยนต์ให้หลวงพ่อได้ไม่มีคนที่แก่กว่านั้นขับรถให้หลวงพ่อแล้วเหรอครับฉะนั้นเหรียญนี้คือต้องบอกครับว่าผมอ่ะเป็นคนที่ถ้าผมจะวิจัยอะไรผมจะซื้อไว้เยอะมากอ่ะเอาอาจารย์ฟันมาลูกนี่คุณดูนะก่อนที่ผมจะวิจัยอาจารย์ฟันเนี่ยอันนี้คือผมรับซื้อทั้งหมดผมรับซื้อทั้งหมดตลอดระยะเวลากว่า1ปีเพื่ออะไรเพื่อผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าเหรียญเนี้ยมันมีกี่แบบมีกี่บล็อกดูนะครับแล้วคุณเห็นไม้เหรียญเนี้ยถูกแขวนใช้จนสึกเหรียญเนี่ยถูกใช้จนสึกนี่แล้วเวลาถูกใช้สึกออกมาเหมือนเหรียญนี้ไหมมันบ่งบอกว่านี่คือตรงยุคถูกป่ะเหรียญปีหนึ่งกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของเหรียญแท้ไหมเดี๋ยวผมเอาเหรียญที่ไม่มีเก๊เนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยธรรมชาติเหรียญแท้ไหมแท้แกะบล็อกใหม่มันไม่มีโถไอ้คนทำเก๊เนี่ยถ้ารู้งามเอกขายได้มันจะโง่ไม่แกะเขาว่างามเอกเหรอผมถามคุณแค่นี้นี่ไงเหรียญเก๊แกะคำว่างามเอกไงนี่ไงกระไหลเน่าๆนี่ไงเห็นป่ะกระไหลเน่าๆนี่ไงธรรมชาติไม่ตรงยุคนี่ไงแต่เนี่ยแท้เห็นไหมเขาไม่แกะงามเอกเพราะอะไรก็พระมันคนละบล็อกสร้างคนละวาระแล้วงามเอกเนี่ยมันเป็นชื่อของหน่วยงานเขาใช่ไหมไปใช้ของเขาไม่ได้สรุปแล้วพระที่ไม่เหมือนบล็อกที่ขาย
เป็นพระแท้ทั้งหมดครับใช่ไหมฮะอ้าวนี่คือสิ่งที่บ่งบอกเลยแฟ้มเอานี้ไปเก็บเหรียญลูกจานโตว่าพระที่ไม่เหมือนบล็อกที่ขายกันแพงๆเป็นพระแท้แต่ไอคนที่ขายแบบนั้นตีไอแบบเนี้ยเก๋เพื่อไม่ให้ไปตีตลาดไอที่เขาขายกันอยู่นี่ไงเหรียญเก๋ยังทำงานเอกเลยแล้วมันทำไงมันถอดซิลิโคนมันไม่ได้แกะเห็นไหมอ้าวแล้วตอนเนี้ยคนที่ได้รับเหรียญนี้มาจากวัดมาพิมพ์ใน YouTube กันเต็มถามแฟนเพจหน่อยแท้ไหมเนี่ยเออแล้วเนี่ยแถมอ่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันยุคต้นๆที่ทันอาจารย์ฟันน่าใช้ไหมแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยนิกเกิลเดียวกันเลยไหมนิกเกิลเดียวกับเหรียญพ่อผางอ่ะมาคราวนี้เนี่ยผมถามว่าผมซื้อเนี่ยผมต้องอยากขายไหมไม่เกี่ยวเลยครับซื้อมาวิจัยเออแล้วพ้ามันแท้เนี่ยเมื่อไหร่ก็มีคนอยากได้นี่ไงเก๋มีงามเอกไหมมีอ่ะชัดเจนด้านหลังเป็นไงหูเบิ้ลมีรอยทอดพอแดงเหมือนกันคุณดูดิพอแดงมีกี่หน้าผมถามคุณหน่อยพักเก๊เนี่ยทำหลายหน้าเหรอแล้วเนี่ยเนื้องานตรงยุคอะไรกิ่งโสธรไงเนื้อส้มอมแดงเหรียญพ่อเนื่องไงทองเหลืองอมแดงกับเหรียญพ่อแดงเองกับทองเหลืองอมแดงเอาอ่ะมาเดี๋ยวหนังสือจะออกแล้วก็เล่าวันนี้จบทีเดียวเห็นป่ะแล้วตอนเนี้ยใน YouTube เนี่ยมีคนที่รับกับมือหลวงพ่อแดงมาพิมพ์ไว้เต็มเลยแต่หน้าตลกตรงที่ไอ้คนที่บอกว่าเก๋เกิดไม่ทันพ่อแดงไม่เคยไปวัดหลวงพ่อแดงหรือคนเคยไปแต่พ่อแดงก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่คนมีชีวิตอยู่ปู่ย่าตายายเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเขาบอกกับรับกับพ่อแดงมาทั้งนั้นนี่บล็อกนี้นะคณะลิเกบ้านโป่งไปแสดงได้มาแล้วเหรียญแบบนี้นะคนที่ได้อ่ะมักจะเป็นคนที่เอาหนังไปฉายเอาลิเกไปแสดงก็คือเป็นเหรียญที่เขาน่าจะมีแจกอยู่ที่วัดอยู่แล้วผมถามหน่อยเก๋ไม่มีห่วงอ่ะมันจะขายได้เหรอเจนครับเรื่องจริง คือต้องบอกครับถ้าคุณตัดเรื่องความเชื่อเก๋แกะบล็อกใหม่อ่ะออกไปจากหัวนะแล้วเข้าใจความจริงว่าพระเก๋แกะบล็อกใหม่มันไม่ทำมันทำไม่ได้มันไม่มีทางทำได้ไอ้คนทำเก๋มานั่งแกะบล็อกเนี่ยมันพระคนที่หน้าไม่เหมือนกันนะเป็นพระแท้ทั้งหมดแค่สร้างคนละบล็อกหรือคนละปีเข้าใจง่ายกว่าเยอะคุณเห็นไหมแล้วเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยรุ่นที่เล่นกันอยู่มีการสร้างหลายหน้าไหมให้เหรียญใหญ่มีหลายหน้าไหมแล้วเหรียญแจกแม่ครัวมีหลายหน้าไหมก็หลายหน้าแล้วนี่ก็มีหลายหน้าตรงตามสูตรของพระหลวงพ่อแดงไหมแล้วนี่งานแก่หน้าอะไรหน้าเหรียญพระป่านี่งานนี้งานแก่หน้าอะไรหน้าตาเหรียญตระกูลโจใช่สุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเหรียญที่หน้าแปลกอะไปหาวาระการสร้างเจอหมดเลยและในสมัยก่อนเหรียญแบบนี้ก็สำคัญในยุคสมัยนี้เหรียญพ่อแดงเนี่ยผมการันตีเลยเนี่ยการันตีเลยนะฮะด้วยเกียรติของผมด้วยชื่อผมเลยเหรียญพ่อแดงไม่มีห่วงแท้ทั้งหมดและตอนนี้คุณไปถามนะฮะคนเก่าคนแก่ที่มีเหรียญนี้ในบ้านอ่ะเขาบอกรับกับมือหลวงพ่อมาหมดอ่ะแล้วเทคโนโลยีในเหรียญน่ะก็บ่งบอกว่านี่คือเหรียญนะอยู่ในช่วงปี110บวกลบอ่ะคุณมาดูงี้สมัยก่อนตอนผมเล่นพระนะผมก็คิดว่าไอ้งานเลี่ยมแบบนี้นะแบงค์เป็นงานพระเก๋ไว้
พราะในยุคเราอ่ะพระแท้ต้องเลี่ยมทองสิพระแท้ต้องเลี่ยมเงินสิก็ไปก็พอมาวันเนี้ยพอเราโตแล้วย้อนนึกก็จริงไปท่าพระจันทร์เจอแต่ละตลับเงินตลับสแตนเลสเคยเจอร้านรับเลี่ยมแบบนี้ไหมไม่มีกลายเป็นเพิ่งจะถึงบางอ้อเข้าใจว่าไอ้การเลี่ยมแบบเนี้ยมันเป็นงานเลี่ยมของยุคนึงซึ่งจะอยู่ในพระแท้เท่านั้นด้วยเนี่ยผมบอกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเรามาถึงบางอ้อโดยที่เจอราหูหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวแล้วเลี่ยมงานแบบเนี้ยแล้วราหูนั้นแท้เลยแล้วสุดท้ายนะวันนี้ไปเจอเหรียญหลวงพ่อแล้วแต่ที่เลี่ยมแบบนี้เป็นพระแท้ทั้งหมดนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าพระหน้าแปลกเป็นพระแท้ทั้งหมดเพราะเก๋แก่บล็อกใหม่ทำไม่ได้อะผมบอกเลยนะคุณจะได้อนุรักษ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ถูกคนเล่นพระวุฒิภาวะน้อยตีเก๋เนี่ยได้นำกลับมาอนุรักษ์เป็นเกียรติเป็นศรีนะฮะกับบ้านคุณจังหวัดคุณกันอีกมากมายปัจจุบันพ่อผางเอากลับได้หมดแล้วพ่อเงินระยหอมหน้าแปลกๆเอากลับได้หมดแล้วปู่ทวดหน้าแปลกๆก็เอากลับได้หมดแล้วนะฮะพ่อแดงผมก็เชื่อว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครบอกว่าเก๋แล้วล่ะเอาเพราะอะไรนะฮะเพราะด้วยความที่เป็นกระแสขัดแย้งนะทำให้นะครับคนที่เขามีสื่อ YouTube มี Facebook ในมือเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์บอกเล่าข้อมูลได้ใช่ครับเหรียญพ่อแดงเหรียญพ่อเงินวัดดอนอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งเยอะมากเพราะไปเล่นลิเกที่วัดเป็นประจำทุกปีนี่เลี้ยงลายบล็อกเลยอ๋อนี่ยันกลับที่เขาแซวผมไงเหรียญนี้ยันกลับใช่ไหมเออใช่เหรียญนี้ยันกลับนี่ไงแสดงว่ามีคนรู้ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญยันกลับเห็นป่ะเนี่ยเหรียญนี้ยันกลับกลับบ้านสวัสดีครับโค้ชบอยงานแกะบล็อกสดชัดเจนแล้วในมือคนแกะบล็อกก็ในมือคนเดียวกันที่แกะเหรียญแม่ครัวศรัทธาครับอาจารย์ครับสมเด็จหลวงตาแผ่นดินมีเก๋ไหมครับมีแล้วมีทั้งเก๋และสมเด็จหลวงตาแผ่นดินไม่ได้สร้างครั้งเดียว